I'll be back. Will you marry me? I will love you forever. สรุปเข้มหลักการใช้ will และ won't ที่นี่ที่เดียวหนึ่งเรื่องจบครบสมบูรณ์ในหนึ่งคลิป Grammar Fans สวัสดีทุกคนนะครับ Hi everyone and welcome back to my English channel. In this video we will talk about the future simple tenseในวิดีโอนี้เราก็จะพูดถึงหลักการใช้ future simple tense นั่นเองนะครับเมื่อเราพูดถึง future simple เราก็จะพูดถึงหลักการใช้ will กับ won't นั่นเองเพราะมันคือเรื่องเดียวกันนะครับเมื่อเราพูดถึง future simple เราจะต้องเจอ2คำนี้ครับ1คือ will ครับคำว่า will คำที่2คือคำว่า shall ครับที่จะเจอในเทนนี้แน่นอนซึ่ง2คำเนี้ยหมายถึงจะเหมือนกันครับเช่นตัวอย่างที่พูดไปเมื่อกี้นะครับI'll be back เหมือนที่ Arnold Schwarzenegger ชอบพูดนะครับคนเหล็กใช่ไหมครับหรือ Will you marry me เป็นการถามว่าคุณจะแต่งงานกับฉันไหม I will love you forever โอ้ฉันจะรักคุณตลอดไปเลยนะครับ Oh my goodness ไปเริ่มต้นกันเลยครับอย่างแรกเรามาดูบริบทของคำว่า will กันก่อนนะครับว่าเมื่อพูดถึงคำว่า will เนี่ยนะครับเราควรจะรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับคำนี้นะครับอย่างแรกเลยก็คือเมื่อ will เป็นคำนามเราจะให้มันมีความหมายว่าความตั้งใจนะครับเมื่อ will เป็นคำกริยาเราจะให้ความหมายมันว่าจะแต่จะในที่นี้จะยังไม่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวมันเองจะต้องต่อด้วยกริยาว่าจะทำอะไรจึงจะมีความหมายมากขึ้นนะครับเช่น will eat แปลว่าจะกินเป็นต้น will เป็นกริยาช่วยชนิดหนึ่งจัดอยู่ในกลุ่ม modal verbs นะครับต้องใช้คู่กับกริยาหลักหรือเรียกว่าเป็น infinitives ในที่นี้ก็หมายถึง infinitive without to นั่นเองและสุดท้าย will จะวางเดี่ยวๆในประโยคไม่ได้เลยเพราะความหมายไม่สมบูรณ์นั่นเองตัวอย่างเช่น I will talk to you later I will talk to you later เห็นไหมครับฉันจะคุยกับคุณภายหลัง will เป็นกริยาช่วย talk เป็นกริยาหลักต่อมาครับเมื่อเราพูดถึง future simple เราไปดูคำว่า will ครับwill ใช้ในประโยคบอกเล่า will แปลว่าจะ will สามารถย่อเป็น apostrophe double l ได้ซึ่ง apostrophe double l นี่ก็ออกเสียงเป็น o สั้นๆ นะครับต่อมาคำที่แปลว่าจะไม่เราจะได้คำว่า will not คือ will แล้วเติม not เข้าไปเป็นปฏิเสธใช้ในรูปประโยคปฏิเสธนะครับ will not สามารถย่อเป็น won't ลงเสียง t ท้ายด้วยนะครับเป็น won't นะครับเช่นHe will go out นะครับเขาจะไปข้างนอกเราใช้คำว่า will เต็มเลยนะครับถ้าเราไม่ต้องการเขียนคำว่า he will เต็มๆแต่อยากจะเขียนหรือพูดเป็น will แบบสั้นๆเป็นตัวย่อก็จะได้เป็น he'll go out นะครับสั้นๆนะครับหรือถ้าต้องการเป็นปฏิเสธก็เขียนหรือพูดได้ว่า he will not go out หรือถ้าย่อจาก will not ก็กลายเป็น he won't go outเป็นต้นนะครับ okay. คำที่สองที่เราจะเจอใน future symbol ก็คือคำว่า shall นั่นเองครับซึ่งคำว่า shall เนี่ยใช้ในประโยคบอกเล่าแต่คำว่า shall เนี่ยจะไม่มีรูปย่อในประโยคบอกเล่านะครับและคำว่า shall เนี่ยก็มีความหมายว่าจะเหมือนกับคำว่า will ถ้าต้องการปฏิเสธของ shall ก็เติม not เข้าไปหลัง shall เป็น shall not ใช้ในรูปประโยคปฏิเสธนะครับซึ่ง shall not เนี่ยสามารถย่อได้เป็น shan't คือเติม n และ apostrophe t ลงไปนะครับซึ่ง shall not ก็มีความหมายว่าจะไม่นั่นเองเดิมเนี่ย shall เนี่ยเราจะนิยมใช้กับประธานที่เป็น I และ we นะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยไม่เป็นที่นิยมใช้แล้วนะครับส่วนมากเราจะใช้คำว่า will แทนไปเลยตัวอย่างการใช้คำว่า shall และ shall not ก็คือ 1. I shall go to the zoo next week ฉันจะไปสวนสัตว์ในสัปดาห์หน้า I shall go to the zoo next week ถ้าต้องการเป็นปฏิเสธก็ได้ดังนี้ครับ we shall not go to the zoo next weekWe shall not go to the zoo next week. พวกเราจะไม่ไปสวนสัตว์ในสัปดาห์หน้าก็แค่เติม not เข้าไปหลัง shall นะครับหรือถ้าไม่ต้องการเขียน shall not เต็มๆแบบนี้ก็เขียนย่อได้เป็น We shan't go to the zoo next week. เลือกใช้แบบที่2หรือแบบที่3ก็ได้ถ้าต้องการเป็นปฏิเสธนะครับถ้าบอกเล่าก็แบบที่1เลยครับไปต่อกันเลยครับการผสมคำสรรพนามกับคำกริยาหรือที่เรียกว่า contracted forms นิยมใช้ในภาษาพูดนะครับซึ่งเราจะใช้ will เนี่ยรูปแบบเดียวกับทุกๆสรรพนามเลยนั่นก็คือ apostrophe double l ลองไปดูประโยคบอกเล่ากันก่อนครับ I will
ครับถ้าต้องการย่อคำว่า will ก็ย่อได้เป็น apostrophe double l อย่างที่เราพูดมาแล้วนะครับแต่สำคัญอยู่ที่การออกเสียงครับถ้า I will คือเต็มๆเลยถ้า I apostrophe double l ก็ออกเสียงว่า I'll สั้นๆแบบนี้นะครับคำต่อมาครับ we will ก็เป็น will ต่อมาครับ you he'll she'll they'll it'll คำสุดท้ายคือ it กับ will เนี่ยนะครับจะไม่นิยมย่อให้สั้นลงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าย่อแล้วเนี่ยจะออกเสียงเป็น it'll เพราะมันลงสายด้วย it นะครับเป็น it'llแบบนี้นะครับ wow. คราวนี้เราลองไปดูรูปแบบ negative ในรูปประโยคปฏิเสธกันบ้างครับเช่น I will not ก็ย่อเป็น I won't we will not ก็ย่อเป็น we won't แบบนี้นะครับไปเรื่อยๆเช่น you won't he won't she won't they won't it won't นะครับแต่มีทริคสำคัญให้จำอยู่ว่าเมื่อเราต้องการจะใช้รูป apostrophe double l เป็นรูปย่อของ will เนี่ยเราจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อประธานนั้นเป็นคำสรรพนามเท่านั้นนะครับเราจะไม่ใช้เมื่อประธานเป็นคำนามนะครับเช่นประธานเป็น he เป็น he เป็นคำสรรพนามเราก็จะใช้ย่อเป็น he'll go to school เหมือนแบบข้อที่1ได้หรือ mark เนี่ยนะครับ mark เนี่ยไม่ใช่คำสรรพนามเป็นชื่อคนเป็นคำนามดังนั้นเราจะไม่ย่อว่า mark และ apostrophe double l เหมือนข้อที่3นะครับเราจะพูดเต็มๆเลยว่า mark will be late จะไม่ย่อเด็ดขาดนะครับจำไว้นะครับคราวนี้ก็มาถึงจุดสำคัญของ the future simple tense กันแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของ the structure โครงสร้างของประโยคนั่นเองทุกคนจะต้องจำให้ได้นะครับว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้างสาเหตุที่ต้องจำให้ได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดก็ช่างก็คือถ้าเราต้องการพูดหรือเขียนประโยคใดประโยคหนึ่งให้เป็น future simple เราก็ต้องรู้สิครับว่ามันจะต้องมีส่วนประกอบอะไรส่วนประกอบก็มีแค่3ส่วนครับไม่ยากนั่นก็คือ subject หรือประธานที่คนรู้กันดีหลังจากนั้นก็ต้องมีคำว่า will หรือ won't หรือจะใช้ shall หรือ shan't ก็ได้นะครับเป็นคำที่บอกอนาคตใน tense ของเขาและไปบวกกับ verb หรือคำกริยาในที่นี้จะเน้นเป็น infinitive without to นั่นเองคำว่า infinitive without to หมายถึงคำกริยารูปสามัญที่ไม่ดัดเติมเสริมแต่งใดๆจำไว้นะครับลองไปดูตัวอย่างครับ he will go to schoolHe เป็นประธาน will แล้วก็ go to school คันประโยคนี้จะจบที่ว่า he will go เขาจะไปเฉยๆเนี่ยผู้ฟังก็จะไม่เข้าใจนะครับว่าเขาจะไปแล้วจะไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไหร่ล่ะดังนั้น to school ก็กลายเป็น complement ที่เข้ามาเติมเต็มให้กับคำว่า go ให้รู้ว่า go to school นั่นเองนะครับคราวนี้จะขออนุญาตอธิบายเสริมตรงนี้นิดนึงนะครับคำว่า go เนี่ยครับเป็น infinitive without toเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรมันได้นะครับระวังดีนะครับเวลาข้อสอบออกเนี่ยมันจะมีตัวรวงนะครับเช่นว่าห้ามใช้ will goes ไม่ได้จะไปใช้ will to go ก็ไม่ใช่จะไปใช้ will going ยิ่งผิดไปกันใหญ่จะเปลี่ยนจาก go เป็น went เป็นช่อง2เลยเป็น will went ยิ่งไม่มีที่ใช้เลยในภาษาอังกฤษดังนั้นคำว่า go ตัวนี้ห้ามเปลี่ยนแปลงใดๆนะครับดูตัวอย่างต่อมาครับ I'll be late tomorrowพรุ่งนี้ฉันไปช้านะฉันจะไปช้านะฉันจะไป late นะนะครับ will be late tomorrow หรือ John won't be at the party next Saturday John won't be at the party next Saturday and Saturday เสาร์หน้าเนี่ย John จะไม่อยู่ที่งานปาร์ตี้นะจะไม่ไปงานปาร์ตี้นั่นเองครับสิ่งสำคัญที่ต้องจำครับพจน์ของประธานครับไม่ว่าประธานจะเป็น I you we they he she itหรือเป็นชื่อคนสัตว์สิ่งของสถานที่การเวลาเลือกไอเดียอะไรก็แล้วแต่ประธานจะเป็นพระหูพจน์หรือเอกพจน์พจน์ของมันจะไม่มีผลต่อคำกริยาในประโยค future simple เลยจะต้องเป็น will หรือก็ will ไปจะเป็น won't ก็ won't ไป shall ก็ shall ไป shan't ก็ shan't ไปแล้ว verb ที่ตามหลังคำว่า will won't shall shan't ก็ไม่มีทางเปลี่ยนตามประธานนะครับจำไว้นะครับตัวนี้คือข้อย้ำนะครับinfinitive without to คือกริยาสามัญเป็นกริยาที่ไม่มี to นำหน้าเป็นกริยาที่ห้ามดัดเติมเสริมแต่งใดๆเช่นห้ามเติม s ห้ามเติม es ห้ามเติม ed ห้ามเติม ing ทำอะไรไม่ได้เลยอันนี้ย้ำนะครับคราวนี้เราลองมาดูชนิดของประโยคทั้งหมดที่จะเจอใน the future simple tense กันนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับชนิดแรกที่เราจะเจอก็คือประโยคบอกเล่านั่นเองครับหรือ affirmative sentence เช่น I will have a pizza pleaseฉันจะขอพิซซ่าสัก1ชิ้นแหละได้โปรดนะ please เอามาให้หน่อยอะไรอย่างนี้นะครับประโยคที่2ที่เราจะเจอครับคือ negative sentence หรือประโยคปฏิเสธนั่นเองเช่น I won't go home without you ประโยคนี้ก็หมายความว่าฉันจะไม่กลับบ้านนะถ้าไม่มีคุณกลับไปด้วย
ประโยคนี้เป็นชื่อเพลงหนึ่งของ Maroon 5นะครับให้เครดิตเลยนะครับเป็นเพลงที่เพราะมากนะครับลองไปหาฟังดูนะครับเดี๋ยวจะแซมเปิลให้ฟังสักท่อนดีไหมครับ I won't go home without you ประโยคที่3ที่เราจะเจอครับคือประโยคคำถามนั่นเองหรือ question นะครับซึ่งในที่นี้ก็จะเป็นประโยค yes no question นะครับเป็นประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบแบบ yes หรือ no เท่านั้นนะครับเช่นประโยคที่1ครับWill you buy me a drink? ตัวนี้ขออธิบายเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะครับด้วยดินสอสีนะครับเวลาเราเรียงประโยคคำถามใน Future Simple เราจะเอา will ขึ้นมาเป็นตัวแรกเลยนะครับขึ้นมาเป็นตัวต้นประโยคเลยถ้าเขาใช้ shall ก็ใช้ shall ขึ้นต้นประโยคถ้าเขาใช้ shan't ก็ shan't ขึ้นต้นประโยคถ้าใช้ won't ก็ใช้ won't ขึ้นต้นประโยคคำถามนะครับหลังจากนั้นต่อด้วยประธานแล้วก็ต่อด้วย verb infinitiveแล้วก็ต่อด้วยส่วนขยายที่เหลือนะครับและที่สำคัญครับเวลาเราถามคำถามนี้ออกไปเนี่ยมันเป็นประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบใช่ไหมครับดังนั้นฝรั่งหรือชาวต่างชาติเนี่ยเขาจะออกเสียงสูงที่ท้ายประโยคครับเช่น Will you buy me a drink แทนที่เราจะบอกว่า Will you buy me a drink นะครับจะเป็นเสียงสูง Will you buy me a drink แบบนี้นะครับเสียงก็จะดูเพราะขึ้นนะครับไปดูประโยคคำถามแบบ Yes No Questions ต่อในข้อที่สองนะครับเช่นWill you go out if it rains? Will you go out if it rains? คุณจะออกไปข้างนอกไหมถ้าฝนมันตกประโยคนี้ต้องการคำตอบแค่ yes หรือ no แค่นั้นนะครับถ้าเราจะตอบ yes เราก็ตอบได้ว่า yes I will ซึ่งคำว่า I will เนี่ยเราจะไม่นิยมทำเป็น I และ apostrophe double L นะครับเราจะตอบเต็มเลยว่า I will yes I will แบบนี้นะครับหรือถ้าเราต้องการตอบ no ก็ตอบได้ว่าเป็น no I won't หรือพูดเต็มๆเลยว่า no I will notการย้ำเราเป็น no I will not ไม่ฉันจะไม่ไปอะไรอย่างนี้นะครับไปดูประโยคคำถามชนิดต่อไปครับเช่น how long will you be here คุณจะอยู่ที่นี่นานไหมสังเกตนะครับประโยคคำถามชนิดนี้ไม่ได้ต้องการคำตอบ yes หรือ no แต่ต้องการคำตอบตามคำถามที่มันขึ้นต้นในที่นี้คือคำว่า how long แปลว่านานเท่าไหร่นานแค่ไหนนะครับซึ่งเราเรียกคำถามประเภทนี้ว่าเป็น WH questionคือเป็นคำถามที่ขึ้นต้นด้วยพวก what where when why how who whom อะไรอย่างเงี้ยนะครับ yes ตัวอย่างต่อมาครับ what will you do next time what will you do next time ครั้งหน้าเนี่ยคุณจะทำอะไรครั้งถัดไปคุณจะทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็เป็น WH question อีกตัวหนึ่งนะครับครับเราก็ดูชนิดของประโยคไปทั้งหมด3ประโยคแล้วนะครับซึ่งประกอบด้วยบอกเล่าปฏิเสธคำถามคราวนี้มาถึงชนิดที่4บ้างครับนั่นก็คือประโยคคำถามแบบปฏิเสธนะครับหมายความว่าในคำถามนั้นมีปฏิเสธไปด้วยหรือที่เรียกว่าเป็น negative questions นะครับเช่น won't you go to school tomorrow พรุ่งนี้คุณจะไม่ไปโรงเรียนหรอพรุ่งนี้คุณจะไม่ไปโรงเรียนใช่ไหมใช่หรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับเวลาตอบก็ตอบ yes no เหมือนกันนั่นแหละนะครับต่อมาประโยคนี้เป็นประโยคแบบคำถามแบบพิเศษมากนะอยู่ในเรื่องของ tag questions หรือ question tag นะครับเช่น Jack will call her tomorrowWon't he? ประโยคนี้ลงท้ายด้วย question mark นะครับและมีการถามทิ้งท้ายเป็น tag ท้ายประโยคเราจึงเรียกว่า tag question หรือ question tag นะครับเราจะออกเสียงสูงเหมือนกันนะครับ Jack will call her tomorrow Jack จะโทรไปหาเธอพรุ่งนี้ Won't he? ใช่ไหมใช่อย่างนั้นไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับต่อมาเราก็จะไปดูคำบ่งบอกเวลาในอนาคตที่มักจะเจอใน the future simple tense กันนะครับคำบ่งบอกเวลาหรือ time markersสไตล์ future simple เนี่ยเขาก็จะบอกแบบกว้างๆครับเขาจะไม่ระบุเจาะจงอะไรให้ชัดเจนนะครับเขาจะบอกแบบกว้างๆเท่านั้นนะครับคำเหล่านี้นะครับก็จะช่วยเราได้ตอนไหนครับตอนที่เราสมมติว่าเราเนี่ยจำโครงสร้างของ future simple ไม่ได้แต่เราเจอคีย์เวิร์ดคำเหล่านี้ก็จะทำให้เราทราบได้ว่าอ๋อมันคือ future simple นั่นเองคำเหล่านี้ก็มีอยู่เยอะพอสมควรนะครับไปดูกันครับว่ามีอะไรบ้างครับเช่นคำที่หนึ่งครับ tonight แปลว่าคืนนี้เช่นเราบอกเพื่อนว่า I will call you tonight ฉันจะโทรหาคุณคืนนี้นะเราก็รอไปสิครับคราวนี้1ทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่ม4ทุ่ม5ทุ่มก็ยังเป็น tonight อยู่ใช่ไหมครับมันบอกแบบกว้างมากนะครับคำต่อมาที่เราใช้บ่อยคือคำว่า tomorrow เช่น I will go to school tomorrow ถ้าเด็กพูดอย่างนี้คุณครูก็รอไปสิครับผมจะไปโรงเรียนพรุ่งนี้นะครูแต่พรุ่งนี้ของเด็กนี่ก็คืออะไรครับเช้าสายบ่ายเย็นนะครับรอไปครับคำต่อมาที่เราจะเจอก็คือ today นะครับซึ่ง today ก็กว้างมากเช้าจนเย็นเนี่ยก็ไม่รู้ว่าช่วงไหนใช่ไหมครับ
คำต่อมาคำว่า soon ครับแปลว่าเร็วๆนี้ต่อมาคำว่า now แปลว่าตอนนี้ต่อมา later หมายถึงภายหลังทีหลังนะครับคำต่อมาก็อาจจะเป็น the coming Monday ซึ่งแปลว่าวันจันทร์ที่จะมาถึงนี้ก็ใช้เป็นคีย์เวิร์ดที่บอกเวลาแบบกว้างๆใน future simple ได้นะครับต่อมาก็เป็นตระกูล next ทั้งหลายนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็จะคุ้นชินกับมันดีเช่น next time ครั้งหน้าคราวหน้า next hour ชั่วโมงหน้าNext day วันหน้า Next Monday วันจันทร์หน้า Next week สัปดาห์หน้า Next month เดือนหน้าหรือแม้กระทั่งบอกกว้างมากคือ Next 2 years 2ปีข้างหน้าโอ้โหกว้างมากเลยนะครับ Next season ฤดูกาลหน้า Next summer summer หน้าคือฤดูร้อนหน้า Next spring คือฤดูใบไม้ผลิข้างหน้า Next winter ก็คือฤดูหนาวข้างหน้าNext autumn ก็คือฤดูใบไม้ร่วงข้างหน้า Next rainy season ก็คือฤดูฝนหน้านั่นเองนะครับนอกจากคีย์เวิร์ดที่กล่าวมานี้ก็ยังอาจจะเจอคำเหล่านี้ด้วยครับเช่น shortly แปลว่าสั้นๆ in a short time ในเวลาสั้นๆ in a moment หรือ in a moment นะครับในช่วงขณะหนึ่งในช่วงขณะหนึ่งครับชั่วครู่นั่นเองหรือ in a few แล้วตามด้วยคำนามที่เติม s ครับเช่น in a few minutesin a few weeks in a few months in a few years อย่างนี้เป็นต้นนะครับในอีก 2-3 นาทีในอีก 2-3 สัปดาห์ในอีก 2-3 เดือนในอีก 2-3 ปีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็บอกอนาคตที่กว้างออกไปอีกนะครับต่อมาเราจะมาพูดถึงหลักการใช้ future simple กันจริงจังนะครับอย่างที่ทราบกันดีครับว่าเราจะใช้ future simple เนี่ยเพื่อพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งบางครั้งเนี่ยจะมีหรือไม่มีคำบ่งบอกอนาคตก็ได้ซึ่งเวลาที่เราพูดหรือเราเขียนเป็นหนึ่งประโยคเนี่ยถ้าเป็น future simple อยู่แล้วมันก็บอกอนาคตในตัวอยู่แล้วนะครับเราไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับลองไปดูรูปการใช้ will หรือ won't เป็น future simple เนี่ยนะครับที่เราจะเจอนะครับว่าจะเจอในลักษณะใดบ้างนะครับจะมีตัวอย่างหลากหลายให้เราดูนะครับเช่นข้อที่1ครับ I won't go out tonight ฉันจะไม่ออกไปข้างนอกนะคืนนี้ 2 I hope you will help me ฉันหวังว่าคุณจะช่วยฉันนะ 3You will love this movie. คุณจะรักหนังเรื่องนี้เลยแหละ 4. It will snow next season. ฤดูกาลหน้าหิมะจะตกนะ 5. I'm sure he will go with us. I'm sure he will go with us. ฉันมั่นใจว่าเขาจะไปกับพวกเรา 6. I will call you when I arrive. ฉันจะโทรหาคุณเมื่อฉันไปถึงเห็นไหมครับรูปแบบการใช้ will นะครับมีการใช้2 clause ด้วยกันได้นะครับI will call you กับ when I arrive ไหมครับเราจะได้อธิบายต่อนะครับ number 7 he will be at home tomorrow เขาจะอยู่บ้านนะพรุ่งนี้ 8 they won't go abroad next year ปีหน้าเขาจะไม่ไปต่างประเทศหรือข้อที่9 number 9 I will send this letter to Jane ฉันจะส่งจดหมายนี้ไปยังเจน 10 she will buy a bike next month เธอจะซื้อจักรยานในเดือนหน้า 11. He will clean the car next week. เขาจะทำความสะอาดรถยนต์ในสัปดาห์หน้า 12. I know when she will come back. ฉันรู้ว่าเธอจะกลับมาตอนไหน 13. We will fly to China next Monday. วันจันทร์หน้าเราจะบินไปยังประเทศจีน 14. She will probably leave next month. เดือนหน้าเธอก็อาจจะไปจากที่นี่15. They will go tomorrow, won't they? หมายถึงว่าเป็น question tag นะครับอย่างที่เราเคยทราบมาแล้วที่อธิบายไปตอนต้นคลิปนะครับว่าเป็นคำถามทิ้งท้ายประโยคที่เราเรียกว่า tag question หรือ question tag นะครับประโยคนี้ก็จะหมายความว่าพวกเขาจะไปพรุ่งนี้ใช่ไหมแบบนี้นะครับ 16. The last one, the last example. I don't think you will win this game. ฉันไม่คิดว่าคุณจะชนะเกมนี้ได้หรอกนะอะไรอย่างนี้นะครับและแล้วก็มาถึงกฎการใช้8ข้อของ The Future Simple Tense กันนะครับซึ่งเราต้องรู้ให้ได้นะครับว่ามันมีที่ใช้อย่างไรบ้างสำคัญมากๆเลยตั้งใจฟังดีๆนะครับค่อยๆเรียนไปนะครับมาถึงตอนนี้ก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามคอนเซ็ปต์ของเรานะครับว่า1เรื่องจบใน1คลิปนะครับไม่ต้องไปหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ไหนแล้วก็ดูกฎการใช้ Future Simple ข้อที่1เลยครับเราจะใช้ก็ต่อเมื่อใช้เมื่อมีการตัดสินใจหรืออาสาว่าจะทำอะไรบางอย่างในขณะที่พูดเป็นการตัดสินใจอย่างเฉียบพลันในขณะที่พูดคือคิดแล้วพูดเลย
ที่เราทำเลยไม่มีการวางแผนไว้ก่อนนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น the decisions at the moment of speaking หรือเป็น quick or spontaneous decisions ไปดูตัวอย่างกันครับจะได้มองภาพชัดเจนมากขึ้นนะครับว่าใช้อย่างไรสถานการณ์ที่หนึ่งกอไก่พูดว่า sorry we don't have any tea ความหมายก็ประมาณว่าโทษนะครับเราไม่เหลือทีอยู่เลยคือเราไม่มีชาเหลืออยู่เลยพอขอไข่ได้ยินเช่นนั้นก็พูดไปว่า that's okay I'll have coffee ก็โอเคงั้นฉันขอเป็นกาแฟแทนแล้วกันเห็นไหมครับว่าขอไข่เนี่ยคิดแล้วพูดเลยคิดแล้วตอบกลับไปเลยไม่มีการวางแผนมาก่อนอะไรมากมายนะครับสถานการณ์ที่2ครับ A พูดกับ B ว่า A ถามไปก่อนแล้วว่า Did you phone James คุณได้โทรหาเจมส์แล้วหรือยัง A ถามพอ B ได้ยินดังนั้น B ตอบว่า Oh no I forgot ความหมายก็คือว่า Oh my นะฉันลืมจริงๆครับแล้ว B ก็พูดต่อแบบไม่มีการวางแผนไว้ก่อนตอบไปเลยว่า I phone him now ฉันจะโทรหาเขาเดี๋ยวนี้แหละเห็นไหมครับสองสถานการณ์นี้จะช่วยทำให้เราเข้าใจชัดขึ้นนะครับว่า will เนี่ยใช้เมื่อไหร่คือใช้เมื่อมีการตัดสินใจอย่างเร่งด่วนปัจจุบันทันด่วนคิดแล้วพูดเลยเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นไปอีกเราไปดูตัวอย่างเพิ่มเติมครับ Number 1 I will do it now ฉันจะทำมันเดี๋ยวนี้แหละ Number 2 I will buy a coffee for you ฉันจะไปซื้อกาแฟมาให้คุณ Number 3 I won't play games tonight คืนนี้ฉันจะไม่เล่นเกมละNumber 4 It's cold I will close the window โอ้มันหนาวนะฉันจะไปปิดหน้าต่าง Number 5 I will help you with your homework ฉันจะช่วยคุณเรื่องการบ้านเองเห็นไหมครับ Number 6 I like this shirt I think I will buy it ฉันชอบฉันไลค์เนี่ยคือฉันชอบเสื้อเชิ้ตตัวนี้ครับฉันคิดว่าฉันจะซื้อมันแหละ Number 7 Don't worry อย่าห่วงไปเลยอย่ากังวลไปเลยI'll take care of them ฉันจะ take care เขาเองนะครับจะดูแลเขาเอง Number 8 You look busy คุณดูยุ่งนะ So I won't stay long ดังนั้นฉันก็จะไม่อยู่นานแล้วฉันจะกลับแล้วอย่างนี้เป็นต้นนะครับ Number 9 I'm hungry ฉันรู้สึกหิว I'll find something to eat ฉันจะไปหาอะไรกินสักหน่อย Number 10 It's very cold today วันนี้มันหนาวมากเลย I'll take the jacketฉันจะเอาแจ็คเก็ตไปด้วยฉันจะใส่แจ็คเก็ตไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นนะครับกฎการใช้ข้อที่2ของ Future Simple คือว่าใช้บอกเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเป็นการคาดเดาการสันนิษฐานการคาดการจากความคิดส่วนตัวของเราว่าจะเกิดอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นแต่ก็ไม่ได้มั่นใจซะทีเดียวว่ามันจะเกิดขึ้นจริงตามที่เราพูดไหมหรือที่ภาษาอังกฤษเราใช้ว่า predictions คือการทำนายทายทักนะครับ thoughts คือความคิด opinion คือความคิดเห็น desire คือความประสงค์ความต้องการ belief คือความเชื่อassumptions คือการสันนิษฐานนั่นเองและเนื่องจากว่ามันเป็นการคิดหรือเป็นการคาดการเราเลยมักจะใช้ will เนี่ยคู่กับคำเหล่านี้นะครับเช่นคำแรกครับที่เราเจอบ่อยคือคำว่า think I think ฉันคิดว่าอย่างนั้นฉันคิดว่าอย่างนี้ don't think ไม่คิดว่า sure มั่นใจหรือ know รู้ว่า hope หวังว่า wonder สงสัย expect คาดว่า probably ในความหมายว่าอาจจะน่าจะคงจะอะไรอย่างนี้นะครับ maybe อาจจะperhaps บางที possibly ใช้ในความหมายว่าบางทีอาจเป็นไปได้นะครับ in the future ในอนาคตอันนี้ชัดเจนมากนะครับตัวอย่างเช่น number 1 I think it will rain tomorrow ฉันคิดว่าฝนจะตกในวันพรุ่งนี้เห็นไหมครับเป็นการคิดส่วนตัวนะครับว่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ไม่ได้มั่นใจซะทีเดียวว่ามันจะเกิดขึ้นนะครับก็ใช้ว่า I think คู่กับ will ได้เห็นไหมครับ number 2 I hope you will pass the examฉันหวังว่านะครับหวังว่านะครับไม่ได้มั่นใจนะครับฉันหวังว่าคุณจะสอบผ่าน will pass the exam นะครับสอบผ่านไม่ผ่านอีกเรื่องนึงแต่ฉันหวังว่าคุณจะผ่าน number 3 I think I will go to bed now ฉันคิดว่าฉันต้องเข้านอนแล้วล่ะฉันต้องไปเข้านอนแล้ว will go to bed เป็นสำนวนใช้ว่าไปเข้านอนนะครับ number 4 maybe it will be okay maybe it will be okay นะครับบางทีเนี่ยมันอาจจะโอเคก็ได้นะครับอย่าเพิ่งคิดมากอะไรอย่างนี้นะครับ Number 5 I wonder what will happen I wonder what will happen เออฉันสงสัยจริงเลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปอะไรอย่างนี้นะครับ Number 6 I think Paul will win the game ฉันคิดว่า Paul นั่นแหละจะเป็นคนชนะเกมเนี้ยก็เป็นความคิดอีกทีหนึ่งนะครับก็ตัดสินใจยังไม่ได้ว่ามันจริงหรือไม่จริงนะครับบอกไม่ได้ว่ามันจะจริงอย่างที่เราพูดไหมอย่างที่เราคิดไหมนะครับ Number 7
It will probably snow tomorrow. พรุ่งนี้หิมะอาจจะตกก็ได้เป็นการคาดการณ์อีกแล้วนะครับ Number 8 I will probably come back later. ฉันก็อาจจะกลับมาภายหลังอาจจะกลับมาทีหลังก็ได้นะครับ Number 9 Maybe he'll come. Maybe he won't. บางทีเขาก็อาจจะมาบางทีก็อาจจะไม่มาอย่างนี้เป็นต้นนะครับไม่มั่นใจ Number 10 I'm sure you won't fail the exam. ฉันมั่นใจว่าคุณจะไม่สอบตกแต่จริงๆมันเป็นความคิดของเรานะว่าเรามั่นใจแต่จริงๆก็อาจจะตกก็ได้นะครับ Number 11 He won't finish his exam on time ไม่มีทางเลยที่เขาจะทำข้อสอบได้เสร็จตรงเวลานะครับคือเป็นการทำนายไว้ก่อนครับคาดไว้ก่อน Number 12 I hope you won't make too much noise สมมติเราเข้าไปในห้องนะครับ library ในห้องสมุดนะครับแล้วก็ librarian ก็บอกเราว่า I hope you won't make too much noise ฉันหวังว่าคุณจะไม่สร้างเสียงดังจนมากเกินไปนะเพราะขาเนี่ยขาเสียงดังประจำอะไรอย่างเงี้ย Number 13 He will wear his gray suit to the party นะครับเป็นความคิดของคนพูดเองนะครับว่าทำนายไว้ว่าเขาจะสวมชุดสูทสีเกรย์ก็คือสีเทาเนี่ยไปงานปาร์ตี้นะครับจริงๆเขาอาจจะไม่ใส่ไปก็ได้ Number 14 In the future John will be a famous singer ในอนาคตนะครับเป็นการทำนายไว้เลยครับในอนาคตเนี่ยจอห์นจะเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงมากคนนึงนะครับจริงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้จะไหมครับ15ตัวอย่างที่15ครับตัวอย่างจะเยอะหน่อยนะครับอยากให้ทุกคนเข้าใจเรื่องนี้มากๆจะได้จบในคลิปเดียวเลยนะครับตัวอย่างที่15บอกว่า In the year 2090 people will live under the sea คนจะอาศัยอยู่ใต้ทะเลนะครับเป็นไปได้ไหมครับเป็นการทำนายนะครับว่าปี2090เนี่ยนะครับคนจะไปอาศัยอยู่ใต้ทะเลกันหมดเลยนะครับจริงไหมครับ Number 16I don't think I'll go out tonight. I'm too tired. โอ้ฉันไม่คิดว่าฉันจะออกไปข้างนอกได้นะคืนนี้เพราะว่าฉันเหนื่อยมากนะครับเป็นความคิดของเราเองนะครับจริงๆเพื่อนมาชวนถึงเวลาจริงอาจจะออกไปก็ได้นะครับไม่มีใครรู้นะครับ I think the new car will cost more than 1 million baht. ฉันคิดว่ารถยนต์คันใหม่คันนี้น่าจะมีราคามากกว่า1 ล้านบาทนี่เป็นการคาดการณ์นะเป็นความคิดของเราเองนะครับเข้ากับกฎการใช้ will การใช้ future symbol ข้อที่2นั่นเองครับจำให้แม่นนะครับไปสู่ข้อที่3กันครับเข้มข้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเราใช้ future symbol ในข้อที่3คือเพื่อบอกคำมั่นสัญญาบอกคำยืนยันหรือบอกความตั้งใจทั่วๆไปที่เราจะทำนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเราเรียกอาจจะเรียกว่าเป็น promises เป็น general intention general intention หมายถึงความตั้งใจทั่วๆไปที่อยากจะทำนั่นเองตัวอย่างเช่น number 1 I won't do it again ฉันจะไม่ทำอีกแล้วนะเป็นการบอกคำมั่นสัญญาให้คำยืนยันนะบอกความตั้งใจที่จะทำนะครับ number 2 I will be there at 9 o'clock I'll be there at 9 o'clock ฉันจะไปอยู่ที่นั่นตอน9 โมงนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับบอกไปเลยนะครับว่าเราจะทำอะไร I will love you only คำนี้วัยรุ่นชอบนะครับฉันจะรักคุณคนเดียวแหละนะครับจริงๆเนี่ยเขาใช้วิวเนี่ยความเป็นไปได้อาจจะให้สัก 50% นะครับว่าเป็นไปได้นะครับจริงๆแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะรักเราคนเดียวจริงหรือเปล่าใช่ไหมครับ Number 4 I will always love you ฉันจะรักคุณตลอดนะรักคุณคนเดียวแล้วฉันรักคุณตลอดนะอันนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับเพราะว่ามันเป็นแค่การบอกนะครับความตั้งใจที่จะทำไม่ได้บอกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอย่างข้อที่5ครับI will see you tomorrow. พรุ่งนี้ฉันจะมาพบคุณนะจะมาเจอคุณพรุ่งนี้นะถึงวันพรุ่งนี้อาจจะไม่มาก็ได้ไหมครับนี่คือความเสี่ยงของการใช้วิวนะครับยังไม่ชัวร์นะครับ Number 6 I won't cheat in my exam นะครับบอกเพื่อนว่าเอ้ยฉันจะไม่โกงข้อสอบนะเป็นการยืนยันบอกคำมั่นสัญญาว่าจะไม่ทำนะครับทำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับ Number 7 I will never let you downประโยคนี้สวยมากนะฉันจะไม่ทำให้เธอผิดหวังอีกแล้วนะครับจริงๆแล้วก็อาจจะพูดประโยคนี้มาบ่อยแล้วก็ได้นะครับ Number 8 I won't go home without you อย่างที่บอกครับเป็นเพลงนะครับฉันจะไม่กลับบ้านถ้าไม่มีคุณกลับไปด้วย Oh my goodness Number 9 I will never disappoint you ฉันจะไม่มีทางทำให้คุณเสียใจเด็ดขาดนะครับโอ้โหเป็นคำมั่นสัญญาที่แบบว่านะครับน่าประทับใจมากนะครับทำได้ไม่ได้อีกเรื่องหนึ่งนะครับ Number 10 I will love you until I die นี่โอ้โหนี่พระเอกชอบพูดมากเลยครับว่าฉันจะรักคุณ
จนกระทั่งฉันตายไปนะครับโอ้โห Wow. Number 11หรือใครไม่ชอบว่าให้ฉันตายไปก็พูดอย่างนี้แทนครับ I will love you until you die นะครับเราก็จะไม่บอกว่าฉันตายนะฉันจะรักคุณจนกระทั่งคุณตายนะครับบางคนก็ชอบพูดว่าฉันจะรักคุณจนกระทั่งฉันตายนะแต่มันไม่เป็นมงคลกับตัวเองให้คุณตายแล้วกันนะครับว่ากันไปนะครับประโยคที่12ครับ12 next time I will buy you a drink นะครับครั้งหน้าฉันจะซื้อเครื่องดื่มให้คุณเองเป็นการยืนยันคำมั่นสัญญานะครับ13ประโยคที่13แล้วครับ I will love you until the day I die นี่ฉันจะรักคุณจนกระทั่งวันที่ฉันตายมาถึงนะครับโอ้โหว้าวพูดกันเข้าไปนะครับ Number 14 When I arrive at the theater I will call you คำนี้ I'm a theater หรือ theater ก็ได้นะครับฉันจะพยายามไปให้ตรงเวลาจากนี้นะครับ15ครับ 15I will definitely try to be on time from now on คือเป็นคนที่เลทมาตลอดวันนี้จะพยายามไปให้ตรงเวลาที่สุดจากนี้เป็นต้นไปเป็นคำมั่นสัญญาอีกเหมือนกันนะครับกฎการใช้ข้อที่4 offering to do something ใช้บอกข้อเสนอในการทำบางอย่างตัวอย่างเช่นคุณแม่คุยกับลูกสาวคุณแม่พูดว่า the telephone is ringing ลูกสาวตอบไปว่า I will answer it ความหมายก็ประมาณว่ามีโทรศัพท์มานะมีคนโทรมานะมันกำลังดังอยู่อะไรประมาณนี้แล้วลูกสาวได้ยินปุ๊บก็ตอบไปว่าเดี๋ยวฉันรับเองแม่อะไรอย่างนี้นะครับการที่ลูกสาวตอบว่า I will answer it เป็นการบอกข้อเสนอว่าจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งในที่นี้ก็คือจะรับโทรศัพท์เองเป็นต้นนะครับดูสถานการณ์ที่สองครับโทนี่คุยกับแจ็คกี้ว่าโทนี่พูดว่า I am sleepy หรือ I'm sleepy แจ็คกี้ได้ยินได้ฟังแล้วก็ตอบว่า I will make you a coffeeความหมายก็ประมาณว่าโทนี่บอกว่าฉันรู้สึกง่วงเหงาหาวนอนจังเลยแจ็คกี้ได้ยินปุ๊บก็เลยบอกข้อเสนอว่าจะทำกาแฟให้จะชงกาแฟให้นั่นเองหรือตัวอย่างต่อมาครับถ้ามีคนพูดว่า Don't worry I will help you อย่ากังวลไปเลยฉันจะช่วยเหลือคุณเองอย่างนี้ก็เป็นการบอกข้อเสนอในการทำบางสิ่งบางอย่างให้นะครับตัวอย่างต่อมาเช่น If you help me cook dinnerI will do the washing up ความหมายก็ประมาณว่าถ้าคุณช่วยฉันทำอาหารเย็นฉันก็จะช่วยทำงานเกี่ยวกับการซักล้างนะครับล้างถ้วยล้างชามอะไรอย่างนี้นะครับมาถึงกฎการใช้ future simple ข้อที่5แล้วครับนั่นก็คือเราใช้เพื่อปฏิเสธที่จะทำอะไรบางอย่างนะครับมีคนบอกให้เราทำอะไรบางอย่างแต่เราปฏิเสธที่จะทำนะครับเป็น refusing to do something ดูตัวอย่างกันเลยครับ number one noI won't smoke anymore ไม่ฉันจะไม่สูบอีกแล้วเป็นการปฏิเสธว่าจะไม่ทำอย่างนี้อีกแล้วนะครับ Number 2 I won't help you with your homework ฉันจะไม่ช่วยคุณเรื่องของการบ้านอีกแล้วคือจะไม่ช่วยทำการบ้านอีกแล้วคือปฏิเสธที่จะทำอะไรบางอย่างนะครับ Number 3 I have tried to give her advice but she won't listen โอ้ฉันได้พยายามแล้วที่จะให้คำแนะนำกับเธอแต่เธอเนี่ยไม่ฟังฉันเลยนี่คือเธอปฏิเสธที่จะฟังคือปฏิเสธที่จะทำอะไรบางอย่างนะครับ but she won't listen เอามาถึงกฎข้อที่6เราใช้เมื่อไหร่ใช้บอกคำขู่ครับเป็น threats นะครับเช่น I won't talk to you if you tell anyone ฉันจะไม่พูดกับคุณอีกเลยถ้าคุณเอาเรื่องนี้ไปบอกใครอย่างเงี้ยเป็นการขู่เข็นกันนะครับ number 2 don't worry I won't tell your parentsไม่ต้องกังวลไปฉันจะไม่บอกพ่อกับแม่คุณหรอกนะครับแต่จริงๆแล้วอย่าลืมนะครับว่าการใช้วิวเนี่ยความเป็นไปได้เราให้ที่ประมาณไม่เกิน 50% นะครับอย่างเก่งนะครับคือมันยังเชื่อไม่ได้นะครับว่าจะเกิดจริงตามนี้ไหมเขาบอกว่า don't worry อย่ากังวลไปเลย I won't tell your parents ฉันจะไม่บอกพ่อกับแม่คุณหรอกแต่เอาเข้าจริงแล้วก็จะบอกก็ได้ใช่ไหมครับแต่เราใช้ในที่คือใช้บอกเป็นคำขู่นะครับต่อมาครับ number 3 stop playing cardsหยุดเล่นไพ่เดี๋ยวนี้เลย or I will call the police นะครับคุณจะหยุดหรือไม่หยุดถ้าไม่หยุดฉันก็อาจจะโทรนะครับหาตำรวจก็ได้นะครับคือให้เลือกเอาครับว่าคุณจะหยุดไหมถ้าไม่หยุดฉันจะโทรหาตำรวจแล้วนะจริงๆเขาอาจจะแค่ขู่ก็ได้ก็ไม่ได้ทำจริงก็ได้ใช่ไหมครับต่อมาครับมาถึงกฎการใช้ข้อที่7ของ future simple แล้วคือใช้เรื่องของ request หรือ orders คือใช้บอกการร้องขอการสั่งนะครับ
เราจะไม่ใช้ shall ในการถามแบบนี้นะครับเราจะใช้ will นะครับเช่น will you help me carry my bags will you help me carry my bags นะครับคุณช่วยฉันยกนะครับกระเป๋าเหล่านี้ของฉันได้ไหมนะครับ number 2 will you buy me a drink please นะคุณจะช่วยซื้อเครื่องดื่มให้ฉันสักหน่อยได้ไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับ number 3 will you answer the telephone please นะครับคุณจะช่วยรับโทรศัพท์ให้หน่อยได้ไหมเหล่านี้คือเป็นการขอร้องนะครับหมายข้อที่4ครับ I will have a glass of wine ครับฉันขอเป็นกลาสของไวน์แล้วกันสักแก้วหนึ่งแล้วกันนะครับ Number 5 I will have a hamburger please นะฉันขอเป็นแฮมเบอร์เกอร์ชิ้นหนึ่งแล้วกันนะครับเป็นการขอร้องเป็นการ request นะครับเป็นเรื่องของ request และ order นะครับอยู่ด้วยกันนะครับต่อมาครับกฎข้อที่8มาถึงกฎข้อสุดท้ายแล้วครับเย่ ในการใช้ future simple นะครับมาดูกันครับใช้บอกเหตุการณ์อันแน่นอนที่เป็นไปได้ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับ stating a fact the certain events which they are going to happen in the future facts in the future we can call facts in the future มันเป็นเหตุการณ์อันแน่นอนนะครับที่เป็นไปได้ว่ามันจะเกิดขึ้นยังไงไปดูครับ number 1Oil will float on water นะครับน้ำมันน่ะจะลอยอยู่บนน้ำซึ่งความเป็นจริงมันคือเป็นความจริงแน่นอนครับว่าถ้าน้ำมันตกไปในน้ำน้ำมันต้องลอยอยู่บนน้ำแต่เหตุการณ์เนี้ยมันจะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองโอเคไหมครับ Number 2 Next year I will be 20นะปีหน้าฉันก็จะอายุครบ20นะฉันก็จะอายุ20ปีแล้วนะปีหน้าอย่างนี้นะครับNumber 3 The sun will rise over there tomorrowในวันพรุ่งนี้พระอาทิตย์จะขึ้นตรงนั้น over there คือตรงนั้นนะครับ number 4 don't phone George now อย่าโทรไปหา George เลยตอนนี้ he'll be busy นะครับเขาคงจะยุ่งมากอยู่ตอนนี้อย่าโทรไปเลยนะครับ number 5 the spaceship will come down in the ocean tomorrow night spaceship ก็คือยานอวกาศนะครับจะลงมาเทียบท่าลงมาจอดนะครับในมหาสมุทรTomorrow night คือพรุ่งนี้ตอนคืนอย่างนี้เป็นต้นนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกฎการใช้ทั้ง8ข้อนะครับหลังจากนี้เนื้อหาจะยิ่งเข้มข้นขึ้นไปอีกครับยังไม่จบแค่นี้นะครับเราบอกแล้วว่ารู้อะไรต้องรู้ให้หมดในครั้งเดียวเลยนะครับใครสามารถเรียนได้ถึงแค่ไหนเอาไปสอบแค่ไหนก็ดูไปถึงแค่นั้นก่อนนะครับแต่รู้ไว้ใช่ว่าใส่บ่าแบกหามนะครับจากที่เราพูดมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นคลิปเนี่ยเป็นการใช้ the future simple tense แบบเดียวๆนะครับอาจจะมีตัวอย่างการใช้ที่หลากหลายนะมีให้เห็นเป็นคู่บ้างเล็กน้อยนะครับแต่คราวนี้เราจะสโคปลงไปให้ชัดเจนแล้วว่าเวลาที่ future simple ไปใช้คู่กับ tense อื่นเนี่ยมันไปใช้คู่กับ tense ใดได้บ้างเอาให้ชัดเลยนะครับตรงนี้ก็จะทำให้เรามีความรู้ขั้น advanced มากขึ้นนะครับไปดูกันเลยนะครับการใช้ tense คู่กันนะครับเมื่อมีการใช้ future simple tense คู่กับ tense อื่นๆเนี่ยนะครับก็มักจะเจอคำเหล่านี้ครับเช่น if unless until as soon as before after the moment that by the time that now that when อะไรอย่างนี้นะครับลองมาดูครับ tense แรกครับที่ future simple ไปใช้คู่นั่นก็คือใช้ future simple tense คู่กับ the present simple tense คือ future simple คู่กับ present simple จำง่ายๆนะครับเราไปดูตัวอย่างประโยคกันดีกว่าครับประโยคที่1 if you come I will go หมายถึงว่าถ้าคุณมาฉันจะไปหรือ if he comes I will go ถ้าเขามาฉันจะไปอะไรอย่างนี้นะครับตรง if you come เนี่ยเป็นโครงสร้างของ present simple ส่วน I will go ก็เป็น future simple ใช้คู่กันแบบนี้ในลักษณะแบบประโยคที่1 นี้คือเป็นการใช้ประโยคแบบเงื่อนไขนะครับเป็น if clause ชนิดหนึ่งนะครับข้อ2ครับ I will wait for you until you come ฉันจะรอคุณจนกระทั่งคุณมานะครับแบบที่3ครับ We won't mind if you arrive late พวกเราไม่ว่าอะไรถ้าคุณจะมาสายอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่จริงๆก็อาจจะว่าก็ได้นะครับอย่าลืมนะครับการใช้ will เราให้น้ำหนักประมาณสัก 50% เห็นจะได้นะครับต่อมา number 4 He says that he will pick me up pick me up หมายถึงมารับนะครับเขาพูดว่าเขาจะมารับฉันนั่นเองNumber 5. When you arrive at the airport, you will understand this. เมื่อคุณไปถึงสนามบินแล้วคุณก็จะเข้าใจสิ่งนี้เองโอ้พูดเหมือนหนังเลยนะครับแบบนี้เลยครับ Future Simple บวกกับ Present Simple จำไว้นะครับมีการใช้ when ได้ด้วยใช้ if ใช้ until นะครับ
Number 6. Somrak will stay here until his father arrives from his office. Somrak จะอาศัยอยู่ที่นี่จะพักอยู่ที่นี่จนกว่าพ่อของเขาจะกลับมาจากที่ทำงานอย่างนี้เป็นต้นนะครับ Number 7. อันนี้ยาวหน่อยนะครับ The customers will be satisfied if we refund them for the cars and the other damage. Customers คือลูกค้าครับ will be satisfied จะรู้สึกพอใจ if we refund them ถ้าพวกเรา refund คือคืนเงินให้กับพวกเขาคืนเงินเรื่องอะไรครับ for the cars นะครับสำหรับเรื่องรถยนต์ and the other damage แล้วก็ความเสียหายอื่นๆที่ตามมานะครับคืนตังค์ให้เขานะครับเขาก็จะพอใจอย่างนี้นะครับไปดู tense ที่2กันครับที่ future simple ไปใช้คู่ก็คือ future simple ไปใช้คู่กับ present perfect เมื่อกี้ future simple ไปใช้คู่กับ present simple คราวนี้ข้อที่2 future simple ตัวเดิมไปใช้คู่กับ present perfect tenseนะครับไปดูตัวอย่างเลยครับ Number 1 they will leave after they have finished their homework พวกเขาจะจากไปนะครับหลังจากที่พวกเขาได้ทำการบ้านของพวกเขาเสร็จแล้วคือถ้าพวกเขาได้ทำการบ้านเสร็จแล้วพวกเขาก็จะไปนั่นเองนะครับ they will leave ตัวนี้เป็น the future simple tense ส่วน they have finished their homework ก็เป็น the present perfect tense เรื่องของ the present perfect tense เนี่ยนะครับลองไปย้อนดูในคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับเรามีรายละเอียดไว้ให้ครบแล้วทั้ง2คลิปนะครับพูดถึง present perfect tense ทั้งหมดเลยทั้ง2คลิปนะครับตัวอย่างที่2ครับ we will wait for you until you have reached home safely เราจะรอคุณจนกระทั่งคุณได้ไปถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับ number 3I will wait for you until you have finished your homework. ฉันจะรอคุณจนกระทั่งคุณได้ทำการบ้านของคุณเป็นที่เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับมาถึงตรงนี้ก็จะเห็นว่าความรู้เรื่อง the future simple การใช้ will ใช้ won มีเยอะมากตั้งแต่ขั้นเบสิกเริ่มต้นจากง่ายมาถึงขั้นนี้เข้มข้นสุดๆเรื่องการใช้ tense คู่กันนะครับก็หวังว่าคนที่ดูคลิปเนี่ยจะไม่พลาดนะครับมาถึงคลิปนี้ก็น่าจะได้ความรู้มากพอสมควรเลยนะครับ homeworkนะครับไม่บังคับใจใครทำนะครับคนที่เรียนมาแล้วดูคลิปมาแล้วถ้าต้องการจะฝึกนะทักษะความรู้เรื่องแกรมม่าเรื่องนี้ของเราก็ลองฝึกทำครับไม่ได้ยากอะไรครับเช่นคำสั่ง directions ของข้อ A บอกว่าให้ change its affirmative sentence into the negative using the future simple tense นะครับคือให้เปลี่ยนประโยคบอกเล่าให้เป็นประโยคปฏิเสธโอ้ง่ายมากเลยนะครับตัวอย่างเช่น they will learn English next semester ในเทอมหน้าเขาจะเรียนภาษาอังกฤษก็คือจะเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็แค่เปลี่ยนจาก will เป็นอะไรครับ want แค่นั้นเอง they want to learn English next semester แค่นี้เองครับก็ลองไปทำดูนะครับมีทั้งหมด7ข้อครับเปลี่ยนง่ายๆเลยนะครับยังไม่หมดครับยังมีข้อ B ให้ฝึกอีกนะครับข้อ B บอกให้ change each negative sentence into the affirmative sentence using the future simple tense A เปลี่ยนจากบอกเล่าเป็นปฏิเสธ B ก็ให้เปลี่ยนจากปฏิเสธกลับไปเป็นบอกเล่าตัวอย่างเช่น the new smartphone won't work properly โทรศัพท์สมาร์ทโฟนเครื่องใหม่เนี่ยทำงานไม่ work เลยไม่เข้าที่เข้าทางเลยเปลี่ยนเป็น the new smartphone will work properly เห็นไหมครับเปลี่ยนแค่ won't เป็น will ง่ายไหมครับง่ายมากนะครับลองฝึกนะอย่าให้ฝึกนะครับ okay. และเนื้อหาก็ไปทบทวนอันนี้ครั้งหนึ่งนะครับมีทั้งหมด7ข้อเหมือนกันครับลองทำดูนะครับในที่สุดก็มาถึงนะครับฉากนี้ฉากสุดท้ายจนได้นะครับแปลว่าถ้าใครที่ดูจนจบคลิปมาถึงตรงนี้ได้เนี่ยนะครับรับรองว่าจะได้ความรู้ได้ประโยคตัวอย่างเอาไว้เตรียมสอบนะครับทำแบบหัดทำกันบ้านทบทวนกันอย่างเต็มเหนี่ยวเลยทีเดียวนะครับไม่ต้องไปหาข้อมูลที่ไหนแล้วมีครบเลยคลิปนี้นะครับตามคอนเซ็ปต์ของเรา